าลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบข่าวด่วนวันที่4ตุลาคม2567 17:15 น.อาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบด้านปิ่นโตเถ่าเล็กโพสต์อาลัยหลับให้สบายไปสู่สุขติเมื่อวันที่4ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัตรหรือปิ่นโตเถ่าเล็กผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยนายกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทาน YouTube เบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube ไอตันทีวีโดยระบุว่าหลับให้สบายไปสู่สุขตินะน้องคิตติเดชแทนวิโมราตานายังคุยกันเรื่องอยากกินข้าวห่อไข่อยู่เลยสำหรับกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานอายุ47ปีเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่องยูทูบไอตันทีวีโดยบุกเบิกจากเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์มานานกว่า20ปีทำงานสายพิธีกรรายการอาหารก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์โดยกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานยังเป็นหุ้นส่วนร้านกะเพราเผ็ดมาร์กด้วยขณะที่เชฟบิ๊กอัธสิทธิ์พัฒนเสถียรกุลเชฟแอนโอเนอร์เจ้าของตำแหน่งท็อปเชฟไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความอาลัยลงในเพจอยากทำแต่ไม่อยากกินระบุว่าขอบคุณที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมนะครับพี่แทนดีใจที่พี่ได้มากินทุกร้านอาหารในชีวิตผมคอยซัพพอร์ตผมเสมอพี่หลับให้สบายนะครับรายงานพิเศษวิชั่นอิงเรตติ้งนายกพายุ 10,000 การเมืองวันที่4ตุลาคม2567 19 น.ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมภาคเหนืออีสานของไทยยังอ่วมจากปัญหาอุทกภัยซ้ำเติมด้วยโศกนาฏกรรมสลดการเสียชีวิตหมู่ของนักเรียนและครูจากเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้กลางกรุงขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังดูอึมครึมโดยเหตุการณ์สำคัญช่วง7วันที่ผ่านมามีดังนี้วันที่28กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่เร่งมาตรการฟื้นฟูลุยโคลนพบปะชาวบ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดแพ็กเกจเยียวยาค่าซ่อมบ้าน 15,000 บาท 70,000 บาท 230,000 บาทตามความเสียหายค่าครองชีพตามเวลาที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม 5,000 บาท 7,000 บาทและ 9,000 บาทกลุ่มเปราะบางยังแห่กดเงิน 10,000 ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกที่รัฐบาลทยอยโอนให้ระหว่าง25ถึง27และวันที่30กันยายนส่งผลให้ยอดกด ATM ของวันที่25กันยายนพุ่ง 18.8 เท่าเมื่อเทียบกับวันที่24กันยายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าแนะ2ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ใช้ทันปี2571ลดการทำประชามติเหลือ2ครั้งโดยเสนอร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติหลังผ่านรัฐสภาและหลังจากสสร.ร่างฉบับใหม่เสร็จแล้วหรือ2เสนอแก้รายมาตราตั้งแต่หมวด3ถึงมาตรา279ไม่ใช่การแก้ไขทั้งฉบับจึงไม่ติดกับดักประชามติกกต.เล็งเลือกตั้งนายกและสมาชิก
อบจ.ที่ใจทีครบวาระวันที่19ธันวาคมนี้ในวันที่26มกราคม2568หรือวันที่2กุมภาพันธ์2568วันที่29กันยายนนิด้าโพเปิดผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาส3นางสาวแพทองธารมีเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีสูงเป็นอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ร้อยละ 31.35 เจ้าตัวปลื้มบอกดีใจมากและเป็นกำลังในการทำงานส่วนอันดับ2ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และอันดับ3นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนสำหรับความนิยมพรรคอันดับ1พรรคพลังประชาชนอันดับ2พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนคิกออฟแคมเปญเพ่งทั่วไทยเดินสายพบปะประชาชนทั่วประเทศช่วง1ปีหลังจากนี้นายแสวงบุญมีเลขากกต.ระบุคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบไม่ได้เป็นความผิดแห่งการยุบพรรคได้เลยต่างจากกรณีพรรคก้าวไกลเกิดเหตุคาร์บอมหน้าบ้านพรรคนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีผู้บาดเจ็บ2รายต่อมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงคดีตากใบที่จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แต่ยังไม่สามารถนำตัวจำเลยขึ้นศาลได้วันที่30กันยายนรัฐบาลโอนเงิน 10,000 เฟสแรกเป็นวันสุดท้ายพร้อมยืนยันมีเฟส2ตามมาแน่นอนนายภูมิธรรมระบุเงินเยียวยาน้ำท่วมขั้นต่ำได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทจากแพ็กเกจเดิมเริ่มที่ 5,000 บาทหากเจอวิกฤตท่วมซ้ำการเยียวยารอบ2จะพิจารณาเป็นรายๆไปวุฒิสภามีมติเห็นชอบตามกมธ.เสียงข้างมากแก้ไขร่างงบรบประชามติโดยกลับไปใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2. ชั้นค้านมติสภาผู้แทนนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาระบุประชามติเสียงข้างมาก2ชั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ในการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้รัฐธรรมนูญใหม่เสร็จไม่ทันรัฐบาลนี้นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีชี้กระทบไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญพร้อมเสนอเลื่อนวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวันที่3ตุลาคมออกไปก่อนเพราะควรมีการหารือระหว่างหัวหน้าพรรคทุกพรรคให้ได้ข้อสรุปทั้งการแก้รัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมกกต.รับรองนายจเดชจันทราเป็นส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยวันที่1ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารร้องไห้หลังตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้เป็นเหตุให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิต23รายก่อนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายชูศักดิ์สิรินินเสนอตั้งคณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีตัวแทนจากทุกพรรคทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรสินธุโฆษกพรรคประชาชนชี้ทางออกมีรัฐธรรมนูญทันปี2570ประธานสภาต้องบรรจุร่างแก้ไขเรื่องสายส.ร.ที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยื่นไปตั้งแต่ต้นปี67เพื่อลดการทำประชามติเหลือ2ครั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปัดมีใบสั่งสว.พลิกมติส.ส.กรณีร่างงบ.ร.บ.ประชามติ
ที่กลับไปใช้เสียงข้างมาก 2. ชั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศไม่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งส.ส.และจะคืนเงินที่รับมาก่อนหน้านี้ด้วยนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะยื่นกกต.สอบนายกรัฐมนตรีกรณีถือหุ้นบริษัทอัลไพน์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทให้ทันในปี2567นี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุกำลังหาช่องทางเพื่อขยายอายุความในคดีตากใบวันที่2ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารรัฐมนตรีและส.ส.ทั้ง4รัฐบาลฝ่ายค้านพร้อมใจกันแต่งดำไว้อาลัยต่อกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้คร่า23ชีวิตนายกรัฐมนตรีแพทองธารเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ที่ประชุมสภาผู้แทนโหวตความร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของส.ส.พรรคประชาชนแต่รับหลักการร่างกฎหมายสุรารวมไทยและกฎหมายสุราชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เสนอโดย2ส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคเพื่อไทยศาลรัฐธรรมนูญตีตก2คำร้องที่ยื่นให้พิจารณาล้มการเลือกส.ว.ทั้งคำร้องที่ให้วินิจฉัยยบร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญและคำร้องการเลือกส.ว.ไม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายวันที่3ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกในเวทีต่างประเทศระหว่างเข้าร่วมประชุม ACD ครั้งที่3ชูไทยเป็นประตูเชื่อมโลกตะวันออกตะวันตกโดยเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ๆกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียและโลกพร้อมผลักดันวาระศตวรรษแห่งเอเชียที่ไทยจะเป็นประธานการร่วมประชุม ACD ต้นปี2568ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทวีตชื่นชมว่าครบถ้วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาสาธารณูปโภคคือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอนาคตของทวีปเอเชียนายกรัฐมนตรีเปิดตัวในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีนิตยสารไทม์จัดอันดับให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารติด1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตเครือข่ายภาคประชาชนในนามกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ Con for All ยื่นหนังสือถึงประธานสภาจี้สภารัฐบาลฝ่ายค้านเร่งจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคดีสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบหลังมีพฤติการหลบหนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันรัฐบาลให้ความสำคัญคดีตากใบไม่ได้เป่าคดีวันที่4ตุลาคมนายภูมิธรรมยอมรับหลังประชุมสมช.ขอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แล้วเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมนี้ท่ามกลางกระแสข่าวชื่อนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.มาแรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันไม่ยุติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำแต่ขอดูข้อมูลการขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องยนต์และเหตุผลการซื้อก่อนนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาหวัง2สภาได้ข้อยุติเรื่องแก้ปรบ
ประชามติทันการเลือกตั้งนายกอบจเดือนนกพ.ปี2568วันเรื่องเลยเถิดหากส.ส.หักส.ว.ต่อไปจะไม่ได้72เสียงหนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรายมาตราและแก้ทั้งฉบับประเด็นตามต่อสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสปป.ลาววันที่8ตุลาคมจากนั้นร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมที่เกี่ยวข้อง9ถึง11ตุลาคมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมจับตามหาดไทยเสนอพอแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีลบ9ตุลาคมสภาประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรบประชามติหลังสวพลิกมติสสกลับไปยึดเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นการนัดหารือหัวหน้าพรรคการเมืองและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทบกฎหมายประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ